ย้อนความกลับไปเมื่อวานสักนิดหนึ่งมีการประชุมบอร์ดกันกรองโผนายพลตำรวจค่ะหัวโต๊ะก็คือบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ผบ.ตร.กำลังจะเกษียณ30กันยาเมื่อวานไฮไลท์อยู่ตรงนี้มีอยู่2ไฮไลท์ด้วยกันไฮไลท์ที่1เสนอชื่อผบ.ตร.อันนี้ไม่ตื่นเต้นละตามกฎหมายตามกฎหมายนายกเสนอชื่อก็จริงแต่บทบาทของบอร์ดแกนกรองโผในพลตำรวจจะทำหน้าที่เป็นมือเป็นไม้เป็นกลไกในการตั้งเรื่องตรงเรื่องป้อนข้อมูลป้อนอะไรต่อมีอะไรให้กับทางท่านนายกค่ะเมื่อวานนะในบอร์ดแกนกรองมี2ไฮไลท์ไฮไลท์ที่1ก็คือว่าที่ผบ.ตร.คนต่อไปค่ะบิ๊กต่อต่อศักดิ์สุขวิมลอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมาแล้วตัดก็อยู่ได้ปีเดียวค่ะไฮไลท์ที่2ไฮไลท์ที่2ที่ผ่านบอร์ดแกนกรองผมในพลตำรวจเมื่อวานก็คือระดับแต่งตั้งยกย้ายระดับผู้บัญชาการค่ะที่เป็นไฮไลท์ก็เพราะว่าระดับผู้บัญชาการภาคมีทั้งสิ้น9ภาคมีการเปลี่ยนตัว7ภาคโอ้โหใน9ภาคเปลี่ยนตัว7ภาคขยับขยื่นหน้าดูกองบัญชาการสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นสตม.หรือปส.มีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนยกย้ายใช่โดยเฉพาะปส.ด้วยภาคหลังมีบทบาทเยอะคือหาพอสมควรคือหาพอสมควรหลายคนเอาโผผู้บัญชาการที่ผ่านบอร์ดแกนกรองเมื่อวานไปถอดรหัสเยอะหลังจากถอดรหัสกันหลายครั้งถอดกันหลายชั้นเลยนะมันเริ่มเห็นร่องรอยมันเริ่มเห็นร่องรอยไอ้โผนี่โผสายลุงตู่นี่ว่าเอ้าก็ยุคไหนอะตอนนี้ใครเป็นรัฐบาลเขาเชื่อกันว่าไอ้โผเนี่ยคนที่มีบทบาทก็คือเสเก๋ค่ะผบ.ปั๊ดรอบสุดท้ายแล้วไงเสเก๋ผบ.ปั๊ดผบ.เด่นดังนี้เป็นต้นเรียกรวมๆว่าโผสายลุงตู่ดังนั้นในบัดดลการประชุมคณะกรรมการกตร.เช้าวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านสิ่งที่ผ่านบอร์ดกันกรองเมื่อวานสนุกวัดใจเลยว่ากันว่าเดือดเดือดมากเพราะนั้นเตรียมรถพยาบาลรอรถดับเพลิงด้วยรถดับเพลิงด้วยเหรอโหขนาดนั้นรถดับเพลิงโอนออกจากตำรวจไปสังกัดกรุงเทพมหานครดังนั้นรถพยาบาลเอาจากโรงพยาบาลตำรวจค่ะรถดับเพลิงขออนุเคราะห์กทมขออนุเคราะห์ดร.ชัชชาติขอกทมมาสแตนบายไว้หลายๆคันหน่อยนะทั้งรถดับเพลิงและรถพยาบาลไปดูระเบียบวาระการประชุมกตร.วันนี้สักนิดสิครับ 9:30 น. นะ 9:30 น. 24 สิงหาคมวันนี้ค่ะห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2นะคะอาคาร1ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละปลาดไปดูปลาดตาปลายตาไปดูวาระที่3เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาเรื่องที่1ช่างมันข้ามไปเลยไปดูเรื่องที่2ครับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการดูไว้แต่อย่าไปหมกมุ่นค่ะไอ้ที่ต้องหมกมุ่นแล้วก็ซีเรียสเคร่งเครียดก็คือเรื่องที่3มาดูกันเรื่องที่3มี2เรื่องย่อยนะเรื่องที่ 3.1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.อันนี้รองต่อ 3.2การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผบ.ตร.และจตช.ลงมาถึงผู้บังคับการเจรตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการโอเคด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะวันนี้นะไฮไลท์อยู่ที่เรื่องเดียวก็คือเรื่อง 3.2 3.1 ไม่มีปัญหาต้องยกให้บิ๊กต่อมันนิ่งมันเงียบ 3.2 ระดับผู้บัญชาการบอกแล้วไง9ภาคเปลี่ยนตัว7ภาคสตม.ก็เปลี่ยนปส.ปราบปรามยาเสพติดก็เปลี่ยนมันมีนัยยะค่ะมันมีนัยยะมันมีนัยยะมีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งสองภาคภาค1และภาค9ภาค1และภาค8มั้งภาค1และภาค8ที่ไม่เปลี่ยนมันก็มีนัยยะภาค8มันคุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะเขตของใครเขตใครอ่ะภาค1ภาค1มันคุมส่วนกลางส่วนกลางอันนี้รู้อยู่โผนครบาลบิ๊กเจ้าไม่ขยับยังอยู่ที่เดิมนี่ก็เป็นปัญหาค่ะอยู่ที่เดิมไม่ขยับบิ๊กเจ้านครบาลนี่ก็เป็นปัญหาสรุปนะผบ.ชน.เขาบอกว่าโผที่ผ่านบอกแกนกรองมันโผสายลูกตูนี่หว่าฟังมาว่าพรรคเพื่อไทยเริ่มจับสัญญาณได้ละค่ะ
กลิ่นมันแรงซะขนาดนี้ขนาดเรายังได้กลิ่นพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้กลิ่นเหรอเพิ่งได้กลิ่นเหรอน่าจะได้กลิ่นมาก่อนหน้าแล้วนะพรรคเพื่อไทยฟังมาว่าพรรคเพื่อไทยเขาวางตัวใครบางคนในบอร์ดกตร.เพื่อเปิดเกมในที่ประชุมวันนี้ในส่วนพบตร.เขาไม่ติดผ่านไปเลยผ่านได้ 3.1 อ่ะผู้บัญชาการขอเขย่าใหม่รอก่อนดีไหมโอ้พบตร.มันรอไม่ได้วันที่1ตุลาจะต้องได้คนใหม่ผ่านไปก่อนก็ไม่ติดไงแต่โผผู้บัญชาการไม่มีปัญหามันรอได้แม้กระทั่งไม่ทัน1ตุลาก็ยังใช้วิธีการรักษาการได้ที่ผ่านมามันก็เคยรอได้นี่ทำไมปีนี้จะรอไม่ได้ใช่ไหมที่ผ่านมาก็รอได้หลายเพลาผมเป็นเพื่อไทยผมก็ไม่ยอมอันแน่นอนอันนี้เดาได้ไม่ยากเราชักจะรู้ละกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิคนไหนกตร.โดยตำแหน่งคนไหนที่พรรคเพื่อไทยเขาวางให้เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้เป็นตัวตั้งเกมเพื่อที่จะดีเลย์การ 3.2 เนี่ยบอร์ดแล้ววาระ 3.2 ใช่วาระ 3.2 ใช่คือพยายามจะต้องหาทุกเหตุผลต่างๆนะคะวางตัวกตร.คนไหนมีอยู่สัก3ชื่อค่ะมีอยู่3ชื่อที่น่าจะลุกขึ้นทักท้วงนายกลุงตู่เดี๋ยวข่าวก็ออกแล้ววันนี้อยู่ที่นายกตู่จะแรงนะไม่รู้วัดใจพูดได้แค่นี้ดังนั้นใครที่มีชื่อได้ขึ้นได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งเปิดแชมเปญอย่าเพิ่งเปิดวายประเดี๋ยวเดี๋ยวจ็คเกอร์ประเดี๋ยวเสียเปล่าเดี๋ยวจ็คเกอร์เพราะว่าเขามีอีกโผล่นึงจะเกิดอาการค้างแต่ไม่แน่นะผมไม่เห็นอาการถอยร่นของพรรคเพื่อไทยผมก็กลัวใจค่ะขนาดฟอร์มครม.เรื่องข้อกบฏตายยังถอยกรูดถอยกรูดมันไฟบังคับเมื่อวานก็วิ่งไปถวายตัวถึงทำเนียบวันนี้ประชุมกตร.เดี๋ยวก็รู้เขาจะดันผู้บัญชาการสายลุงตู่ขึ้นมาเป็นแผงจะเบรกทันไหมจะเบรกไหวไหมสู้ไหวไหมก็คือพรรคเพื่อไทยมีอะไรไปต่อรองจะสุดตัวไหมล่ะมีอะไรพรรคเพื่อไทยจะสุดตัวไหมล่ะพร้อมสุดตัวพร้อมแตกหักไหมล่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดนะสายลุงตู่เขาไม่ถอยล่ะนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดดังนั้นวันนี้50-50เป็นไปได้ทั้งเพื่อไทยสู้สุดตัวเทหมดหน้าตักและเป็นทั้งลุงตู่ก็เดินหน้าชะลอเรื่องไปได้และเป็นไปได้ทั้งลุงตู่เดินหน้าจะเอาอย่างนี้จบโอเคโอเครับทราบกันตามนี้